รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสใครที่ชื่นชอบขนมอบนะครับต้องไม่พลาดร้านนี้เลยครับเจมส์บูลองชูรี่นะครับคาเฟ่เบเกอรี่สไตล์ฝรั่งเศสนะครับโดยเชฟฝีมือดีขนมทุกชิ้นนะครับผ่านการทำอย่างพิถีพิถันครับเรียกว่าอร่อยทุกคำระดับพรีเมียมแน่นอนครับบอกได้เลยว่าที่นี่นะฮะเป็นร้านของเชฟเจมส์นะฮะเชฟที่บอกได้เลยว่าตอนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆจากการแข่งขันที่มีการการันตีรางวัลเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เป็นต้นกำเนิดนะฮะของครัวซองพันชั้นนะครับมาดูกันดีกว่าครับถ้ามาที่ร้านเจมส์บลองชิลลี่แล้วนะฮะแน่นอนเลยอันนี้นะครับคือเพลนครัวซองนะครับอันนี้คือเป็นแบบออริจินอลความประณีตนะฮะสังเกตดูชั้นของเขานี่แทบจะเท่ากันทุกชั้นเลยมาชิมพร้อมๆกันเลยนะฮะเรียกได้ว่านะครับตัวเพลนครัวซองนะครับสมคำร่ำลือจริงๆครับเพราะว่ารสชาติเนี่ยหอมเนยมากๆนะครับแล้วกรอบนอกนุ่มในจริงๆผมแนะนำให้สั่งเลยนะฮะกับเพลนครัวซองนะครับนอกเหนือจากตัวเพลนครัวซองนะครับมาที่นี่นะครับอลังการงานสร้างมากๆอันนี้ช็อกโกแลตครัวซองนะครับอร่อยแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าจะคล้ายๆกับตัวเพลนครัวซองเพียงแต่ว่ามีราดช็อกโกแลตคอมเพลมาคุณผู้ชมลองดูข้างในมันจะมีเป็นช็อกโกแลตแบบคล้ายๆแบบช็อกโกแลตละลายอยู่ในนี้เลยนะครับมันจะแบบยิ่งเพิ่มความน่ากินไม่อยากจะบรรยายครับนะครับมันดีทุกอย่างเลยแล้วก็ตัวช็อกโกแลตเนี่ยมันยิ่งเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะสองอย่างนี้มันอยู่ในจานเดียวกันเลยฮะแนะนำครับมาอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้เป็นขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศสเลยนะครับอันนี้ชื่อว่าคานาเล่นะครับด้านนอกเนี่ยจะเป็นคล้ายๆแป้งกรอบๆข้างในก็จะเป็นคัสตาร์ดนุ่มๆนะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาจะใส่ตัวแอลกอฮอล์อย่างเช่นเหล้ารัมลงไปด้วยนะครับก็เพื่อเพิ่มความอร่อยเนื้อด้านในของตัวคานาเล่นะครับนี่ก็จะเป็นคล้ายๆแบบคัสตาร์ดเค้กแบบนี้เลยชิมพร้อมๆกันเลยครับนี่หลังจากที่ทานเข้าไปนะครับด้านนอกกรอบจริงครับแล้วก็มีความหอมของน้ำตาลนะครับข้างในก็คือนุ่มอย่างที่ตามตำรับตำราเขาว่ากันไว้เลยนะฮะก็เรียนเชิญเลยนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวครัวซองหรือว่าขนมสไตล์ฝรั่งเศสเนี่ยมาที่นี่ได้เลยนะฮะกับร้านเจมส์บูลองเชอรี่ครับสายหวานคนไหนนะครับอยากสั่งขนมหรือเครื่องดื่มนะครับแบบส่งตรงถึงบ้านนะครับเข้าไปได้เลยนะฮะดูตามรายละเอียดที่ผมแชร์ให้ทางหน้าจอได้เลยครับสำหรับแฟนคลับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะอาจารย์เขามีเมนูขนมหวานอร่อยมาฝากอย่างแน่นอนครับติดตามชมกันได้เลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนเค้กชาไทยบราวน์ชูการ์เนี่ยคุณผู้ชมครับต้องทำดีๆนะเพราะกลิ่นหอมของชาไทยเนี่ยมันต้องหอมจรุงชวนรับประทานเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใส่ส่วนผสมของนมที่ดีแล้วก็มีคุณภาพแน่นอนที่สุดตำรับนี้อาจารย์นิสักใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสรับรองได้ออกมาจะอร่อยอร่อยครับวิธีทำสปันเค้กใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายเคล้าผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำ SP ตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีใส่น้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีเนื้อเค้กต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ7นาทีหรือจนกระทั่งสุกจากนั้นกดได้พิมพ์วงแหวนเตรียมไว้วิธีทำฟัดชาไทยใส่นมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในแป้งข้าวโพดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นลงในภาชนะตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำชาไทยเข้มข้น
คนผสมให้เข้ากันเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพด ที่ละลายกับนมข้นจืดคนจนส่วนผสมข้นและเดือดอีกครั้งปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเทฝัดชาไทยลงในพิมพ์วงแหวนที่มีเค้กสปันรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีแต่งหน้าด้วยบราวน์ชูการ์ให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.fokkanprofessional.com นะครับTFM วันนี้เรามีเค้กโรบลูเบอรี่มาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในอ่างตีตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายเคล้าผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีใส่น้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีแล้วลดความเร็วต่ำเหลือ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายกลิ่นบลูเบอร์รี่ชนิดน้ำตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ใส่สีผสมอาหารสีม่วงคนให้เข้ากันส่วนที่2ใส่ผงโกโก้ละลายน้ำมันพืชคนให้เข้ากันส่วนที่3เป็นเนื้อเค้กสีขาวเทส่วนผสมแต่ละส่วนลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ5นาทีหรือจนกระทั่งสุกวางเค้กสีม่วงลงบนกระดาษไขทาด้วยยามบลูเบอร์รี่ทั่ววางทับด้วยเนื้อเค้กสีขาวทาด้วยแยมบลูเบอร์รี่ให้ทั่วม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีวางเค้กสีน้ำตาลลงบนกระดาษไขทาด้วยแยมบลูเบอร์รี่ให้ทั่ววางเค้กโรลที่ม้วนเตรียมไว้จากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีก่อนเสิร์ฟโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กโรบลูเบอร์รี่แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้จะยิ่งสักมีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมสำหรับใครที่ชอบความหวานแล้วก็หอมอร่อยวันนี้เราจะเอามะม่วงมาทำชีสเค้กวูดมะม่วงมะม่วงสุกของเราเนี่ยหวานอยู่แล้วแล้วก็มีเสน่ห์มากตรงที่หวานซ่อนเปรี้ยวเล็กๆพอเอามาผสมผสานกันทำเป็นชีสเค้กมันอร่อยอร่อยคำแรกก็ติดใจนะครับชีสเค้กแบบมะม่วงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะต้องมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนคือส่วนแรกจะต้องเป็นฐานก่อนฐานของมันเนี่ยอยากให้หอมอร่อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้บิสกิตช็อกโกแลตแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็เทใส่ชามซะเพิ่มความหวานอีกสักนิดนึงด้วยน้ำตาลไอซิ่งเคล้าให้เข้ากันมันไม่เกาะกันนะมันร่วนซุยเชียวเห็นไหมคุณผู้ชมอยากให้เกาะกันแล้วก็ใส่เนยละลายลงไปทีนี้เนยละลายจะใส่มากไหมก็ต้องค่อยๆใส่นะคุณผู้ชมไม่ใช่พรวดพราดเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้แล้วนะถ้าคุณผู้ชมเราใช้มือจับบีบแล้วก็เป็นก้อนก็ถือว่าใช้ได้เอาล่ะตักส่วนหนึ่งไม่ต้องเยอะมากใส่ลงในพิมพ์วงแหวนที่เอาฟลอยหุ้มข้างนอกไว้ก็จัดการใช้ช้อนกลุ่มปึ๊บเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นำเข้าตู้เย็นนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนที่2กันครับชั้นที่2จะเป็นส่วนของวุ้นมะม่วงที่มีรสชาติอร่อยเราจะเริ่มต้นด้วยการใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำยังไม่เดือดแต่ไม่ใช่ใส่ลงไปตอนน้ำเดือดนะวุ้นจะไม่ค่อยละลายนะคุณผู้ชม
สร็จแล้วก็ใส่น้ำเย็นลงไปใช้ตะกร้ามือคนให้วุ้นเนี่ยละลายกับน้ำซะก่อนเสร็จแล้วใส่เนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดเอาละพอส่วนผสมของวุ้นกับมะม่วงของเราเดือดแล้วเราก็จะปิดไฟนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็นำบิสกิตออกจากตู้เย็นเสร็จแล้วก็จัดการตักหยอดลงไปในพิมพ์ที่มีบิสกิตอยู่เสร็จเรียบร้อยนำกลับเข้าตู้เย็นอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมของครีมชีสกันนะครับส่วนของครีมชีสก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้ตำรับชีสมะม่วงของเราอร่อยขึ้นเจลาตินที่ละลายแล้วกับน้ำร้อนลงไปด้วยเสร็จแล้วก็จัดการตีจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้เริ่มเข้ากันก่อนนะเอาละพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแบบนี้นะครับใส่นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาลคอนนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมโรสครีมเค็มข้นหวานตรานกเกี่ยวฟาลคอนนะครับแมงโก้ฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสนะครับจะมีกลิ่นหอมของมะม่วงชวนรับประทานนะครับวิปปิ้งครีมที่ตีจนกระทั่งขึ้นฟูแล้วเอาละส่วนผสมของเราเข้ากันเนื้อเนียนเราจะใส่ลงไปในถ้วยที่เราเตรียมวุ้นมะม่วงไว้นะครับตักครีมชีสที่ได้ใส่ถุงนะคุณผู้ชมเราก็จะบีบลงไปในพิมพ์เข้าตามมุมนะคุณผู้ชมสุดท้ายใช้สเปตูล่าของเราปาดให้เรียบเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำเข้าตู้เย็นพอทรงตัวดีเดี๋ยวเราดึงออกจากพิมพ์แล้วก็แต่งให้สวยพร้อมเสิร์ฟครับแต่งให้สวยด้วยวิปปิ้งครีมเสร็จแล้วครับชีสเค้กวุ้นมะม่วงและสำหรับช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วสำหรับเบคมินิโดนัทเค้กครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงเราสองคนวันนี้เรามีเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นโดนัทเป็นก็เล็กกว่าโดนัทธรรมดาเราใช้อบไม่ได้ใช้ทอด2เราใส่ธัญพืชด้วยช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นนมนพเก้าใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น4ส่วนน้ำหนักส่วนละ100กรัมผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนให้เป็นเนื้อเดียวกันเทวุ้นแต่ละสีเป็นชั้นๆลงในพิมพ์ซิลิโคนจนเต็มพักให้เย็นจากนั้นกดด้วยพิมพ์วงแหวนตรงกลางเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมสดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเทวุ้นนมสดลงตรงกลางวุ้นสีพักให้เย็นจัดวุ้นนมนพเก้าใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับวุ้นนมนพเก้าเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูทาร์ตส้มช็อกโกแลตที่หอมกลิ่นส้มมากๆมาฝากค่ะวิธีทำแป้งทาร์ต
ผสมบิสกิตบดละเอียดผงโกโก้น้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันกรุบิสกิตบดละเอียดลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้ประมาณ 1/3 ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวเตรียมไว้วิธีทำส่วนผสมส้มใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมเจลาตินชนิดผงส้มฟรุตเบรกพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดที่ละลายน้ำคนเร็วๆจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มและวิปปิ้งครีมคนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมส้มลงในพิมพ์วงแหวนที่มีแป้งทาร์ตกรองไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีจัดทาร์ตส้มช็อกโกแลตลงในภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์ขูดไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์ขึ้นรูปและส้มซันควิกหั่นเป็นชิ้นให้สวยงามแค่มีผลไม้ฟรุตเบรกการเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบรกการเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานช่วงเราสองคนวันนี้เรามีเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นโดนัทแต่ว่าไม่ใช่โดนัทที่ต้องเอาไปทอดใช่แต่โดนัทอบถึงก็เล็กกว่าโดนัทธรรมดามินิโดนัทของเราเนี่ยแตกต่างจากโดนัทปกติคือ 1. เราใช้อบไม่ได้ใช้ทอดใช่ 2. มีใส่ธัญพืชด้วยที่สำคัญโดนัทของเรามีกลิ่นหอมๆของคาราเมลในนั้นแบบจุใจใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวลงไปในนี้วันนี้เราใช้ไข่ไก่นะคะใส่ลงไปก่อนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสเคล็ดลับความหอมของเรานะคะเราใช้น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสอันนี้เป็นส่วนผสมเหลวของเรานะพอบอกว่าทำโดนัทแบบสูตรโดนัทเค้กเนี่ยเราก็ต้องเลือกใช้แป้งสาลีทำเค้กค่ะแป้งสาลีทำเค้กที่นานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้ตราริบบิ้นนะคะแล้วก็ใส่พวกของแห้งลงไปในแป้งเนาะผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นอีกหนึ่งเคล็ดลับของเรานอกเหนือจากกลิ่นคาราเมลแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบใส่ที่นานาเลือกที่จะผสมทุกอย่างออกไปในถุงแป้งอะค่ะเพราะมันง่ายแล้วก็ที่สำคัญเขาเป็นของแห้งเหมือนกันจะทำให้เขาอะเข้ากันง่ายขึ้นแค่นี้จริงอะง่ายมากเลยอะเนี่ยเขาข้นขึ้นนะเข้ากันแล้วใช่ไหมถึงจะใส่ซีเรียลข้าวโพดวันนี้เรามีข้าวโพดต้มนะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จะมีดิเคียวอ่ะและที่สำคัญพระเอกของเราเราใช้นี่ค่ะลูกเดือยตราข้าวทองอันนี้แช่น้ำจนนุ่มต้มจนสุกส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเราก็แค่เอาส่วนผสมของเราเนี่ยปักใส่ถุงบีบง่ายมากไม่ต้องมีเครื่องตีก็ใช้ได้ใช่ง่ายเนาะเสร็จแล้วสาเหตุที่ต้องทำแบบนั้นน่ะเพราะว่าเราใช้พิมพ์ซิลิโคนใช่ไหมแล้วมันก็เวลาเราบีบอะเราก็ไม่แน่ใจว่าที่เวลาพวกเราบีบไปอะมันจะมีส่วนไหนที่ไม่ชนกับพิมพ์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้อบโดนัทของเราออกมาเสร็จแล้วมีรูก็ใช้วิธีการอย่างเงี้ยค่ะใส่อบแล้วนะ160องศาเซลเซียสประมาณ 10-12 นาทีหลังจากอบโดนัทเค้กของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะแต่งหน้าเราอยากให้รู้สึกเหมือนเป็นโดนัทเกลสของเราจะเป็นนี่ค่ะน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสกับน้ำตาลไอซิ่งเราจะใส่น้ำเชื่อมของเราเนี่ยนะคะลงไปในน้ำตาลไอซิ่งจากนั้นเราจะคนเขาเลย
ถ้าเขาเหนียวๆอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจแล้วอย่าเพิ่งเติมเพิ่มนะเพราะว่าคนต่อไปอีกนิดนึงอะค่ะเขาก็จะเหลวขึ้นเนี่ยพอคนเสร็จปุ๊บเนี่ยไอซิ่งจะละลายแบบนี้สีเขาก็จะเป็นสีเหลืองนวลๆอย่างเงี้ยนะคะโดนัทเค้กของเราเนี่ยนะคะจุ่มลงไปจากนั้นยกขึ้นแล้ววางเราอะอยากให้มีตกแต่งนิดหน่อยนี่เป็นรีเควสต์ของเราเองเราใช้ลูกเดือยต้มสุกนะคะวางหน้าเขาแบบนี้เวลาวางลูกเดือยอะค่ะก็ต้องวางตอนหน้าเกลสของเราเพิ่งชุบเสร็จเพราะถ้าวางตอนโคเซตแล้วเนี่ยก็จะไม่ติดนะมันเหมือนเรากินเค้กเนาะเป็นทรงมินิโดนัทอุ๊ยเนื้อนุ่มอะเราชอบตรงที่สุดเนี่ยทำง่ายหอมแล้วก็พอมีกลิ่นวานิลาในเนื้อเค้กกับคาราเมลข้างบนท็อปนี่มันเข้ากันดีมากเลยสุดยอดที่ทำให้อร่อยยิ่งขึ้นคืออย่างที่มามีบอกตัวเชอรี่มันได้เคี้ยวมันก็เลยทำให้ตัวมินิโดนัทรอบนี้มันไม่น่าเบื่ออยากให้ทุกคนลองเอาไปทำกันมากมากเลยเพราะว่ามันทำน้อยๆง่ายมากจริงๆแล้วมันก็เหมาะกับช่วงซัมเมอร์มากๆเพราะว่าคุณผู้ชมแค่คนๆแล้วก็อบเนาะอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะสัญญาว่าจะมีเมนูอร่อยๆมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยล่ะแน่นอนค่ะอดเปรี้ยวกินหวานนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23นะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาที่ร้าน Get Cafe นะครับหลังจากเต็มอิ่มจากบรรยากาศนะฮะอบอุ่นอบอุ่นน่ารักแบบนี้แล้วนะครับที่นี่นะครับเขาโด่งดังมากๆนะครับเรื่องเมนูบิงซูครับไงล่ะมืออาชีพนี่คือสุดยอดบิงซูจริงๆมันวัดกันที่ความละเอียดของตัวเกล็ดน้ำแข็งตรงนี้นะฮะไม่มีเซนเตอร์เหมือนเราขาดศิลปะถ้าใส่เซนเตอร์เสร็จสระแหน่1ช่อออกรายการทีวีมา5ปีใช้สระแหน่ตลอดค่ะพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมน่าทานไหมหรูนะอยากจะให้ดูมากๆว่าเนื้อข้างในของเขาเนี่ยมะพร้าวสุดๆเป็นเหมือนคัสตาร์ดมะพร้าวอ่ะmoist อ๋อภาษาอังกฤษ ไม่น่าเชื่อนะว่าตัวแป้งพายยังกรอบแล้วก็ตัวเนื้อข้างในอ่ะฉ่ำมากไม่ต้องมีเครื่องตีไม่ต้องมีอะไรเลยนะ เอาสูตรของเรา2คนไปทำรับรองว่าอร่อยชัวร์ๆค่ะ